ัสดีค่ะพบกับอิงในรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะข่าวแรกนะคะอิงมีภาพของ Lamborghini รุ่นพิเศษค่ะที่เป็นการร่วมมือกับสตูดิโอการออกแบบจากประเทศอิตาลีอย่างซากาโต้นั่นก็คือ Lamborghini รุ่น 5-95 ซากาโต้ค่ะสำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวใช้การออกแบบดัดแปลงพื้นฐานของ Lamborghini Gallardo LP 570-4 แต่ได้ดัดแปลงจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยแม้แต่น้อยมีความโดดเด่นตั้งแต่ตัวถังสีส้มเมทัลลิกกระจังหน้า2ชั้นหลังคาลอนโค้งเส้นสายโค้งมนแปลกตากว่ารถค่ายกระทิงดุรุ่นอื่นๆส่วนด้านท้ายใช้ไฟท้ายดวงกลมพร้อมท่อไอเสีย4ท่อส่วนล้อยางเป็นล้ออัลลอยดีไซน์สวยซึ่งเส้นสายทั้งหมดของรถรุ่นนี้ยังได้แรงบันดาลใจจาก Lamborghini Raptor Concept รุ่นปี1996ซึ่งเป็นผลงานของซากาโต้เช่นกันอย่างไรก็ตาม Lamborghini ร่วมงานครั้งแรกกับซากาโต้ตั้งแต่ปี1965ทำให้มีความไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดย Lamborghini 5-95 ซากาโต้นั้นเป็นรถที่สร้างขึ้นคันเดียวบนโลกสำหรับนักสะสมที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Lamborghini โดยเฉพาะซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยราคาและสถานะการซื้อขายแต่อย่างใดเป็นไงกันบ้างคะกับข่าว Lamborghini หวังว่าคงถูกใจคอรถสปอร์ตกันเลยทีเดียวนะคะแล้วมาพบกับข่าวสุดฮานะคะเมื่อหนุ่มอินเดียนะคะประท้วงศูนย์บริการที่ไม่สามารถซ่อมรถให้กับเขาได้โดยใช้วิธีใช้ลาลากรถสุดหรูอย่างจากัวร์ XF นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปตามดูกันเลยค่ะเวลาที่รถมีปัญหาเราก็มักจะต้องนำรถเข้าศูนย์บริการแต่หากมันมีปัญหาบ่อยๆเข้าก็คงเป็นเรื่องที่เซ็งสุดๆจนต้องออกมาประท้วงโดยที่ผ่านมาก็มีหลายรูปแบบทั้งเผาทั้งทุบตามแต่ระดับอารมณ์ของเจ้าของรถแต่ล่าสุดที่อินเดียเจ้าของรถหรูรายหนึ่งได้ประท้วงด้วยวิธีที่น่าจะเรียกเสียงฮาให้กับผู้พบเห็นแต่ทำให้ผู้ผลิตถึงกับต้องกุมขมับเว็บไซต์ข่าวรถยนต์ World Car Fan รายงานว่าเจ้าของรถจากัวร์ XFชาวอินเดียตัดสินใจใช้ลารากรถหรูที่จอดเสียเกินจะเยียวยาโดยลากไปตามใจกลางเมืองหลังจากที่ศูนย์บริการท้องถิ่นไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถของเขาได้โดยหนุ่มคนดังกล่าวแปลงสภาพรถหรูเป็นเกวียนขนฟางที่ขับเคลื่อนด้วยแรงลาพร้อมกับแปะป้ายประชดประชันเป็นภาษาอินเดียซึ่งมีเนื้อหาประมาณว่ามีลาไว้ลากดีกว่าขับจากัวร์พร้อมกับถ้อยคำแสดงความไม่พอใจอื่นๆที่ตำหนิการทำงานของศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายที่ทำให้เขาต้องเสียเวลาอยู่ไม่น้อยอย่างไรก็ตามหลังจากการเผยแพร่ภาพดังกล่าวสำนักงานใหญ่จากัวร์ก็ติดต่อเจ้าของรถและให้สัญญาว่าจะดำเนินการแก้ปัญหารถของเขาให้ได้ซึ่งจะแก้ได้หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะดีนะคะที่ประเทศเรายังไม่มีการประท้วงแบบนี้สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณชุดบิกินี่สวยๆนะคะจากแอลแล้วก็สถานที่ถ่ายทำสุดพิเศษนะคะหมู่บ้านสิทธารมลาดพร้าว101ค่ะพบกับอิงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะ